ถ้าถามผมว่าผมเสียใจอะไรมากที่สุดผมเสียใจว่าตอนผมมีชีวิตอยู่ผมให้เวลากับแม่ผมและพ่อผมน้อยจนเกินไปพอเขามาอยู่แล้วเนี่ยผมเสียดายเวลาต่างๆอันนั้นที่ผมควรที่จะให้กับเขาแล้วผมไม่ได้ให้สมัยที่อาจารย์ปู่กับผมอยู่ที่บ้านซอยสุทธิสารผมกลับบ้านดึกแม่ผมจะนั่งแล้วก็มีกับข้าววางไว้ตับจะบุยหรือบกภาษาไทยล้ำคือกินข้าวหรือยังปู่บอกใช่ล่ะบอกหิวไหมผมก็อารมณ์เสียทันทีผมนี่แม่งโคตรเหี้ยเลยท่านผู้ชมมึงไปรมเสียกับแม่มึงได้ไงแม่มึงนี่นั่งรอมึงเพื่อถามเพียงคำเดียวว่ามึงแดกข้าวหรือยังแล้วมึงเสือกเลยยามบอกแม่มารอทำไมทีหลังไม่ต้องรอแต่เราเนี่ยพูดเพราะความหวังดีแต่วิธีพูดของเราแม่งใช้ไม่ได้เพราะแล้วเป็นลูกอย่าขึ้นเสียงกับพ่อและแม่พอผมมามองย้อนหลังดูแล้วเนี่ยสงสารแม่แล้วทุเรศตัวเองมากคุณแม่ผมเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพญาไทหนึ่งท่านเป็นมะเร็งที่ถุงน้ำดีตอนนั้นผมจำได้ผมไปเที่ยวที่ภูเก็ตกับอาจารย์ปุและปั๊บแม่ดีมากนอนอยู่บอกไม่ไปบอกไปเถอะตั๊บไปแม่ไม่เป็นไรหรอกโอ้ไปถึงแค่เครื่องบินลงเข้าโรงแรมปั๊บเนี่ยมีคนโทรศัพท์ไปโรงแรมบอกคุณตุ๊ดที่คุณแม่ใกล้เสียละผมต้องกลับแล้วท่านผู้ชมครับคุณแม่รอจนกระทั่งผมไปถึงโรงพยาบาลพญาไทผมจับมือคุณแม่ผมคุณแม่ผมเอามือเนี่ยบีบมือผมแล้วท่านก็สิ้นเลยนี่พูดแล้วน้ำตาจะไหลท่านผู้ชมแม่เนี่ยรักเรานะตั้งแต่ให้เราเกิดจนกระทั่งถึงวันที่ท่านเสียชีวิตท่านยังอยากจะเจอกับเราก่อนที่ท่านจะไปท่านผู้ชมมีแม่มีพ่อนั่นคือพระของเราที่แท้จริงอย่าทิ้งท่านอย่าอ้างว่าไม่มีเวลามีไอ้เหี้ยแล้วพวกมึงไปตีกอล์ฟกันไม่ใช่เวลาของมึงเหรอมึงคิดดูสิใช่ไหมหรือมึงไปชนแก้วไวน์ในที่โอเรนเทนหรือมึงไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เวลาเหรออย่าให้ถึงวันนั้นแล้วคุณบอกว่าแม่ลูกเสียดายตอนแม่มีชีวิตอยู่ไม่ได้อยู่กับแม่